วัสดีครับผมอาจารย์พัฒในช่องไลฟ์สตรีมนั้นเราก็จะเห็นว่ามีคอนเทนต์มากมายหลากหลายส่วนมากแล้วจะเน้นไปที่การใช้งานโปรแกรมครับแล้วก็ติวเตอร์ต่างๆแล้วก็มีคลิปแนะนำอยู่บ้างช่วงหลังเนี่ยก็จะมีพี่ๆหลายๆคนมาทำงานให้ดูมาแนะนำการทำงานทั้งในไทยและในต่างประเทศนะครับออฟฟิศไทยออฟฟิศต่างประเทศก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยที่เข้ามาร่วมกันมาช่วยวงการของเรานะครับในวันนี้ผมก็อยากจะสื่อสารในคลิปนี้ออกไปถึงกลุ่มผู้ปกครองเราสามารถจะส่งลูกๆของเราเนี่ยไปเรียนตามที่ต่างๆได้ส่งไปทำกิจกรรมต่างๆได้สำหรับในสาย 3D เองนะครับก็จะมีขั้นตอนการเรียนอยู่ตั้งแต่พื้นฐานระดับกลางแล้วก็ระดับสูงจนถึงขั้นที่เราสามารถจะทำงานได้ผู้ปกครองหลายๆคนก็จะมีข้อกังวลมีข้อสงสัยอยู่ว่าจบไปแล้วจะทำงานอะไรจบไปแล้วเนี่ยจะมีงานทำแน่ๆใช่ไหมในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้ปกครองหลายท่านมีความมั่นใจมากที่จะส่งลูกๆเข้าไปเรียนในสายศิลปะในสายการออกแบบเพราะว่างานตอนสุดท้ายที่เขาจะได้จบมาแล้วไปทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานที่เป็นคำจำกัดความแค่คำเดียวนะครับน้องๆในสายออกแบบในสายศิลปะนั้นสามารถจะไปใช้งานสกิลที่เขามีเนี่ยในการทำงานที่หลากหลายได้เป็นเจ้าของแบรนด์ก็ได้เป็นพนักงานบริษัทก็ได้ทำงานในไทยได้ทำงานต่างประเทศได้ทำงานออนไลน์ได้ทำงานออนไซต์ได้แล้วก็เข้าไปในทุกวงการเลยในยุคนี้มีสื่อต่างๆมากมายนะครับในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะจนนับไม่ถ้วนในโลกของสตรีมมิ่ง Netflix Disney Plus และอื่นๆที่เป็น subscription ต่างๆที่เราไปใช้แพลตฟอร์มพวกแอปในมือถืออะไรพวกนั้นนะครับแอปในทีวีด้วยสิ่งเหล่านี้ต้องการคนที่ไปทำงานและงานพวกนั้นก็คือสื่อสื่อนั้นอาจจะเป็นงานภาพถ่ายงานวิดีโองานโฆษณางาน 2D animation งาน 3D animation แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube YouTuber Creator Influencer ทุกคนในสายนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นดิจิตอลที่เรียกว่าเป็นยุคใหม่เนี่ยก็ใช้สื่อพวกนี้สื่อแบบที่ผมกำลังทำวิดีโอคลิปต่างๆต้องการสกิลมากมายมารวมกันอยู่แต่สกิลในด้านการออกแบบการทำ 3D animation และ 2D เนี่ยเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ได้อย่างดีนะครับหลายๆช่องหลายๆแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีเรื่องพวกนี้ที่แข็งแกร่งมีการพรีเซนต์ที่ชัดเจนก็ต้องการคนทำงานที่เยอะมากขึ้นตามยุคที่เปลี่ยนไปก็อยากจะบอกว่าสื่อต่างๆที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นทีวีในคอมพิวเตอร์ในมือถือของเราและตามป้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นแถวๆบ้านเราหรือว่าตามรถไฟฟ้าหรือตามห้างต่างๆเนี่ยจะมีคนที่ทำสื่อพวกนั้นอยู่นะครับและพวกนั้นแหละก็คือในสายงานนี้ที่น้องๆที่ลูกๆของเราเนี่ยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นพื้นฐานมันคือศิลปะนะครับแล้วก็ฝึกฝนโปรแกรมฝึกฝนแนวคิดฝึกฝนไอเดียแล้วก็ไปทำงานในอุตสาหกรรมพวกนั้นเราจะเห็นเลยว่ามีเยอะมากรอบตัวเราไปหมดเลยเราก็จะไปดูกันเลยวันนี้ผมทำตารางมาให้นะครับเป็นเช็คลิสต์เอาไว้ดูว่าเราสามารถจะให้ลูกๆของเราเนี่ยเรียนรู้อะไรได้บ้างแล้วก็ให้เหมาะสมกับช่วงวัยที่เขาจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วนะครับผมทำมาให้ดูคร่าวๆจากประสบการณ์ที่เคยได้สอนน้องๆมาในทุกช่วงวัยผมแบ่งไว้เป็น3ตารางมีทั้งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นประถมและมัธยมต้นนะครับแล้วก็มัธยมปลายแล้วก็มหาวิทยาลัยสำหรับน้องๆชั้นประถมและมัธยมต้นนั้นนะครับผมอยากจะให้เราลองเน้นไปที่กิจกรรมจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับที่ได้เจอกับเพื่อนๆได้เจอผู้คนได้เจอคนหลายๆวัยเขาก็จะได้ฝึกฝนกันเข้าสังคมแล้วก็เรียนรู้สังคมของเราว่าเป็นยังไงบ้างเขาจะเอาตัวรอดได้ในอนาคตนะครับถัดไปก็คือดนตรีนะครับการที่เราได้เรียนรู้ดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆทำให้เราได้ผ่อนคลายทำให้เราได้ปล่อยวางได้แล้วก็ใช้สมาธิอยู่กับมันเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยควรจะฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กเลยแล้วการตัดสินใจการฝึกฝนการทำงานในอนาคตของเขาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนกีฬาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเรื่องสุขภาพสำคัญมากกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพและยิ่งในวัยเด็กนะครับกีฬานั้นจะทำให้เราได้เพื่อนมีความมั่นใจแล้วก็มีสมาธิความมั่นใจและความมีสมาธินี้เราจะใช้มันอย่างหนักเลยในการทำงานในอนาคตนะครับสุดท้ายศิลปะ
เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในสายงาน 3D Animation ถ้าเรารู้แล้วและน้องเขารู้ตัวแล้วนะครับว่าอยากมาทำงานสายนี้เราต้องเริ่มฝึกเลยก็คือ Drawing Painting แล้วก็ Sculpting Drawing คือการวาดเส้นนะครับวาดเส้นน่าจะให้ดีนั้นเราอาจจะต้องหาที่เรียนแถวบ้านคือสะดวกสุดละ Drawing อะไรก็ได้ที่เป็นศิลปะเขาจะได้ฝึกสมาธิฝึกมือฝึกการสร้างศิลปะที่เร็วที่สุดซึ่งสกิล drawing นั้นยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ตัวผมเองก็ใช้นะครับพี่ๆหลายคนก็ใช้เป็นสิ่งที่เอาไอเดียออกมาได้เร็วที่สุดละ painting การใช้สีการใช้สีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกันเป็นการสื่ออารมณ์ออกมาเราจะไปใช้ในหลายๆศาสตร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการออกแบบการทำช็อตสวยๆการเรนเดอร์ภาพออกมาให้สวยงามในงานแอนิเมชันก็ใช้พื้นฐานของเรื่องแพนติ้งมารวมด้วยสครับติ้งสิ่งนี้เป็นการฝึกนิ้วมือทั้งหลายให้พัฒนาไปอย่างดีครับแล้วก็ฝึกสกิลพื้นฐานก่อนที่เราจะไปจับโปรแกรมน้องๆคนไหนที่ได้ฝึกการปั้นดินปั้นมือจริงๆเนี่ยก็จะมีสกิลในการปั้นที่ดีมากๆเมื่อเราไปปั้นใน C-Budหรือในโนแมดครับการปั้นนั้นผมมองว่ามันทำให้เราจับต้องสิ่งนั้นได้จริงๆแล้วเราดูได้ทุกด้านแล้วสกิลที่เราได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สกิลการปั้นนะครับเป็นสกิลอื่นด้วยการใช้อุปกรณ์การรู้จักวัสดุการรู้จักดินว่ามีหลายชนิดการที่เราได้สัมผัสงานลงไปมันมีคุณค่ามากๆแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิแบบขั้นสูงเลยเหมือนเราฝึกนั่งสมาธิเหมือนไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเลยนะครับแล้วถ้าให้สรุปนะครับน้องๆที่ยังไม่เกินมัธยมต้นเนี่ยก็แนะนำว่าทำกิจกรรมเยอะๆดนตรีกีฬาและศิลปะเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้วิชาหลักที่เขาจะต้องเรียนเลยนะครับถ้ายังพอเหลือเวลาเนี่ยพยายามให้เขาทำ3สิ่งนี้แล้วเขาอาจจะเจอสิ่งที่รักได้ถ้าไม่ใช่ศิลปะอาจจะเป็นดนตรีถ้าไม่ใช่ดนตรีอาจจะเป็นกีฬาหรือชอบทั้ง3อย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะมารวมกันแล้วกลายเป็นตัวเองครับมาดูที่มัธยมปลายกันบ้างนะครับมัธยมปลายนั้นเนี่ยผมจะเขียนเช็คลิสต์มาให้เป็นโปรแกรมเลยมัธยมปลายเนี่ยเนื่องจากว่าเขาได้เรียนวิชาพื้นฐานมาแล้วนะครับฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตเรื่องพวกนั้นเราอาจจะมองว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่ได้ใช้ในการทำงานจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันฝึกสมองให้มีความซับซ้อนคิดอะไรเป็นระบบมากขึ้นเพื่อรองรับการที่เขาจะมาทำงานในโปรแกรมพวกนี้นะครับโปรแกรมพวกนี้เป็นโปรแกรมที่ซับซ้อนและใช้ในอุตสาหกรรมจริงๆใช้ในการทำงานจริงเขาสามารถจบงานได้ด้วยตัวเองตอนที่เขายังอยู่มัธยมปลายด้วยโปรแกรมพวกนี้ครับผมจะแนะนำเลยก็คือ Maya, C-Bud, Blender ก็ได้เป็นโปรแกรมฟรี Fusion 360และ Nomad ครับ5โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีความยากง่ายต่างกันไปมีเส้นในการเรียน learning curve เนี่ยที่ต่างกันนะครับ Maya C-Budจะยากหน่อย Blender Nomad อาจจะง่ายกว่า Fusion สำหรับน้องที่อยากจะไปสายวิศวะสายสร้างสรรค์อะไรที่มีความซับซ้อนใครที่เก่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยต้องลอง Fusion 360เลยครับมัธยมปลายนั้นผมคิดว่าไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเขาเจอสิ่งที่รักที่ชอบแล้วเนี่ยเขาจะตั้งใจทำมันอย่างแน่วแน่แล้วก็มั่นคงฝึกเองอย่างต่อเนื่องเราก็เพียงแค่ต้องช่วยกระตุ้นอาจจะหาที่เรียนอาจจะหาคอร์สเรียนเสริมให้เขาหน่อยก็จะไปได้ดีมากๆนะครับแนะนำเลยว่ามายาและซีบัตควรฝึกถ้าจะไปสายนี้จริงจังนะครับและมาถึงช่องสุดท้ายนะครับมหาวิทยาลัยในชีวิตรุ่นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีเพื่อนมากมายหลากหลายเขาก็จะได้เรียนรู้สังคมใหม่สิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับและเพื่อนในวัยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นเพื่อนในยุคสุดท้ายของเขาแล้วของผมด้วยเช่นเดียวกันเพื่อนในมหาลัยนั้นเป็นเพื่อนรุ่นสุดท้ายที่เราจะได้ทำความรู้จักกันแล้วต่อจากนี้จะกลายเป็นคนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมงานและเป็นคนรู้จักอื่นๆเราจะไม่มีใครที่สนิทกันจริงจังได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้ไปกินข้าวได้นอนหอเดียวกันเหมือนเพื่อนมหาวิทยาลัยแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือการสร้างตัวตนของเขาถ้ามีการฝึกสกิลมาตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยช่วงมหาวิทยาลัยเป็นช่วงที่จะต่อยอดแล้วก็ฝึกสกิลมากมายหลากหลายการเรียนกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นไม่เพียงพอสำหรับการออกไปในโลกกว้างนะครับตัวผมเองเป็นอาจารย์ที่ไปสอนในคลาสที่มหาวิทยาลัย
ผมพยายามทำเต็มที่แล้วแหละแต่เราก็ยังมีเวลาที่อยู่กับนักศึกษาไม่เพียงพอที่เราจะสอนสิ่งทั้งหมดที่เรารู้นะครับนั่นก็เลยทำให้นักศึกษาเป็นสถานะที่เราจะต้องเอาความรู้จากอาจารย์และไปต่อยอดเองด้วยผมก็เลยเรียกว่าเป็นช่วงรับงานฟรีแลนซ์รับช่วงนักศึกษาเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นเรียนรู้ลูกค้าเรียนรู้อาจารย์เรียนรู้ตัวเราเองสร้างตัวตนสร้างชื่อขึ้นมาหลายๆคนก็จะสร้างชื่อขึ้นมาได้จากงานทีสิทธิ์ที่ทำตอนปี3หรือปี4หรือตอนฝึกงานเราจะเริ่มสะสมพอร์ตโฟลิโอตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาครับและสุดท้ายคือการส่งไปประกวดงานทีสิทธิ์ของเราหรือว่าตอนเรียนอยู่อาจจะมีงานประกวดเข้ามาช่วงนักศึกษาเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดครับเพราะว่าคู่แข่งยังน้อยพอกลายเป็นช่วงบุคคลทั่วไปเนี่ยคือเราต้องแข่งกับคนหลากหลายวัยแข่งคนที่มีประสบการณ์แข่งกับคนทั่วประเทศฉะนั้นตอนมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนเป็นนักศึกษาขอให้ใช้สิทธิ์การแข่งขันที่ยังมีชื่อเป็นนักศึกษาอยู่จะดีที่สุดนะครับเราจะได้เรียนรู้การพรีเซนต์งานเรียนรู้การรู้จักคนเรียนรู้การทำงานกับเพื่อนเราการทำงานเป็นทีมแล้วก็ได้ส่งงานไปประกวดได้ไปพรีเซนต์ด้วยสรุปช่วงมหาวิทยาลัยนะครับผมก็ขอแนะนำว่าให้ลองรับงานฟรีแลนซ์ดูเราจะรับได้ก็อยู่ที่พอร์ตของเราครับถ้าพอร์ตเราดีเราคุยรู้เรื่องเราจะได้ทำงานตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยแล้วก็เพื่อนของเราเป็นสิ่งสำคัญนะครับคอนเนคชั่นแล้วก็การส่งงานประกวดควรทำด้วยตอนนี้รู้ไปครบแล้วนะครับทั้ง3ช่วงทีนี้เราจะไปเรียนที่ไหนดีถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นการแนะนำจากสถาบันและคนที่ผมได้รู้จักแล้วก็เคยเจอตัวจริงมาแล้วในการเพ้นท์ในการทำงานศิลปะเบื้องต้นเนี่ยผมมีอาจารย์อยู่2ท่านที่อยากจะแนะนำนะครับคนแรกคืออาจารย์แอดArt of Anatomy ผมจะขึ้นเว็บไซต์แล้วก็เพจของอาจารย์ไว้ให้อาจารย์แอดนะครับเป็นอาจารย์ที่มีความเป็นครูสูงมากแล้วเขาก็พัฒนาหลักสูตรอยู่อย่างสม่ำเสมอเน้นทางด้านศิลปะเน้นทางด้านการวาดการเพ้นท์การลงสีน้ำและสิ่งต่างๆที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับสายงานนี้ครับคนถัดมาก็คือพี่ปาล์มแห่ง B ปาล์มนะครับเป็นอีกสถาบันนึงที่ผมมีความเชื่อถือแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากๆพี่ปาล์มก็เป็นครูที่ขยันมากตรวจงานนักเรียนเนี่ยทุกคนเลยแล้วก็มีการคอมเมนต์งานที่จริงจังมากๆนะครับเป็นการเรียนออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยผมไม่แน่ใจอาจจะต้องเข้าไปถามในเพจ B ปาล์มนะครับเราจะได้เรียนการวาดเบื้องต้นการวาดสไตล์อนิเมะการวาดสไตล์ญี่ปุ่นการวาดสไตล์ที่มีความจริงจังมากๆและที่สุดท้ายนั้นผมก็คงไม่ต้องแนะนำนะครับผมอาจารย์พัฒน์จากไลท์ CG คอร์สเบื้องต้นก็จะมีมายา Intro to TD สอนโดยอาจารย์พรนะครับซีบัตเบสิกก็สอนโดยผมเองแล้วก็จะมีคอร์ส Intro to Bender ครับและสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองอายุเยอะแล้วหรือว่าเป็นนักศึกษาที่อยากจะซิ่วไปเพื่อเรียนสายนี้นะครับก็ยังมีเวลาอยู่ไม่มีคำว่าสายไปสำหรับสิ่งที่เราชอบสำหรับสิ่งที่เรารักครับหลายๆคนที่มาลงเรียนในโรงเรียนไลซีจีเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาสามารถจะเอาไปผสมกับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วได้หลายๆคนเป็นเจ้าของกิจการหลายๆคนเป็นคนที่ทำงานในสายงานของตัวเองมายาวนานแล้วก็มาเรียนรู้ทางนี้เพิ่มด้วยจะมีจุดที่เราไปเชื่อมได้แน่ๆนะครับเพราะว่าการทำงานในสาย 3D animation การทำงาน 3D พวกนี้เราสร้างไฟล์ดิจิตอลขึ้นมาซึ่งไฟล์นั้นเนี่ยมันต่อยอดไปได้หลากหลายมากจากคลิปต่างๆในไลฟ์ซีจีจากคลิปต่างๆในออนไลน์ทั่วไปเราก็จะเห็นกันแล้วนะครับว่ามีการใช้แอนิเมชันมีการใช้ 3D ไปผสมด้วยเยอะมากในเกือบทุกสายงานเลยคำถามสุดท้ายที่มักจะพบบ่อยๆที่ผู้ปกครองถามเข้ามานะครับก็คือไลฟ์ซีจีมีสอนแบบตัวต่อตัวสอนแบบออฟไลน์ไหมตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่คอร์สเดียวนะครับเป็นคอร์สโนแมดปั้น iPad ซึ่งจะสอนโดยครูพลอยนะครับผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วลองเข้าไปดูในช่องทางของครูพลอยอาจจะสงสัยแล้วก็งงว่าหน้าคล้ายๆผมเลยเพราะว่าเป็นพี่สาวผมเองนะครับครูพลอยนั้นทำงานในสายออกแบบเหมือนกันแต่เป็นงานโซนแบบอีเวนต์งานที่เจอลูกค้าเยอะแล้วก็ไปดูได้ในช่องนะครับว่าเขามีความเชี่ยวชาญในการปั้นที่ดีทีเดียวแล้วก็ได้เคยไปสอนเป็นผู้ช่วยผมแล้วก็เคยสอนแบบตัวๆไปแล้วด้วยส่วนคอร์สออฟไลน์เรียนในสถานที่จริงอื่นๆที่อาจจะมีในอนาคตเนี่ย
มีอยู่ในแผนการอยู่แล้วนะครับไว้เดี๋ยวก็รอติดตามกันต่อไปผมจะพยายามดีไซน์แล้วก็ให้ออกมาดีที่สุดมีแน่นอนครับแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเมื่อไหร่